สวัสดีครับวันนี้รายการ Sunday Bonsai Talk นะครับประจำวันอาทิตย์ที่19สิงหานะครับ2561ก็มาช้านิดนึงนะครับแต่คิดว่าท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะมาดูย้อนหลังอยู่แล้วนะครับผมก็ถือโอกาสพยายามจะทำเนื้อหาไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสวันใดวันหนึ่งไม่ตรงเวลาก็ต้องขออภัยนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เราทำค้างไว้เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนก็คือมีเรื่องการเพาะเมล็ดของต้นเชอร์รี่นะครับซึ่งที่ทำเนี่ยเป็นเมล็ดเชอร์รี่ตัวอย่างที่ซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าทั่วไปในเมืองไทยเรานี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าใครได้ไปญี่ปุ่นได้มีโอกาสได้มีเมล็ดของซากุระหรืออะไรก็ทำลักษณะคล้ายกันนะครับเพราะว่ามันเป็นพืชตระกูลเดียวกันแล้วเราก็จะมาดูเรื่องสนดำต่อที่ผมทำดีแคนเดิลไปนะครับเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วนะครับตอนแรกกะว่าจะเอามาทำบัดซิเลคชั่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่ามันยังไม่งอกมานะครับก็เลยข้ามมาอาทิตย์นี้เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่ายังไงแล้วก็จะมีเพาะเมล็ดสนดำนะครับซึ่งก็เป็นจังหวะที่เขางอกมาพอดีผมก็จะย้ายมาลงอันนี้เราก็จะทบทวนเรื่อง3เรื่องนี้เป็นหลักนะครับในสัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอาทิตย์ครับคิดถึงเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราเอาพื้นที่ค่อนข้างจำกัดต้องขอไปผมไม่มีถาดเล็กนะครับเรียกว่าครับจอเลยนะอันนี้เอาสนุกๆเนาะคุณอาทิตย์นะวันนี้วันอาทิตย์สวัสดีครับคุณอู้ไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าเห็นไอ้สีขาวนี่คือเพอร์ไลท์นะครับแล้วก็ผสมกับอันนี้จะบอกความลับว่าไม่ได้ใช้พีทมอสแต่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผมลองเอามาลองนะคิดว่าอารมณ์น่าจะเหมือนพีทมอสคืออันนี้เป็นมะขุยมะพร้าวหมักที่เขาเหมือนกับทำเพิ่มคุณค่าทางอาหารของมันแล้วก็ทำให้มันหมักหรือว่าทำให้มันละเอียดอ่ะผมดูแล้วเหมือนกับพีทมอสสีดำมากเลยก็เลยลองสั่งมาใช้นะครับก็ไม่รู้จะยังไงนะครับแต่ว่าราคาถูกไหมถูกกว่าพีทมอสนิดนึงนะครับก็เรียกว่าถ้าพีทมอสมีคุณค่าทางอาหารหรือทำให้ไอ้ต้นไม้มันโตกว่าก็อาจจะอยู่กับพีทมอสดีกว่านะครับอันนี้ผมลองมาเพาะเมล็ดก็จะมีเฉพาะ3นี่เห็นนะครับเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่ออกก่อนagenda ขออนุญาตแป๊บนึงนะครับปึ๊บหายพอเห็นนะครับตรงนี้เป็นเห็นไหมครับต้นเล็กๆของอันนี้เป็นเชอร์รี่นะครับเดี๋ยวใบออกมาใบจริงออกมานี่เหมือนกับซากุระเป๊ะเลยนะครับอย่ามาทบทวนนะเชอร์รี่เนี่ยผมทำยังไงคือไปเอาลูกเชอร์รี่อร่อยๆนี่แหละซื้อมาจากห้างสรรพสินค้านะเราก็ทานเนื้อให้เสร็จล้างเสร็จนะครับแล้วก็เอาไอ้ครีมตัดลวดอย่างเงี้ยนะครับตัดกระเทาะเอาเปลือกแข็งออกนะครับถ้าไม่เอาเปลือกแข็งตรงนี้ออกนะเอาไปเพาะนี่ชาตินึงไม่ว่าจะแช่เย็นแช่น้ำร้อนแช่อะไรมันไม่ออกมาเลยนะครับมันกระเทาะออกให้หมดเลยนะครับนะลองฝึกกระเทาะดูนะครับไปซื้อมาแพ็คนึงนี่ได้ 5-60 ผลเนี่ยท่านฝึกกระเทาะนะครับหลังๆกระเทาะบ่อยๆเดี๋ยวมันจะข้างในมันจะไม่เสียหายนะแรกๆอาจจะเสียหายหน่อยโอเคก็คราวนี้กระเทาะออกมาได้เม็ดสวยงามนะครับให้เอาไปแช่น้ำแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นนะครับ
ม็ดมันจะพองขึ้นมานิดนึงตอนแรกกระท่อมามันจะเหี่ยวๆฟีบๆก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะครับเอาเดี๋ยวผมเอาตลับนี่ตลับผมยังเหลือไหมเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับต้องเห็นภาพนะครับนี่เราก็เอาตลับอย่างนี้มานะครับแล้วท่านก็เอากระดาษทิชชู่เนี่ยมาพับอย่างนี้นะครับกระดาษทิชชู่แล้วก็เอาเมล็ดเชอร์รี่นะครับที่กระเทาะแล้วเอามาใส่ในนี้แล้วท่านก็เอาน้ำพรมให้ชุ่มนะครับแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนะครับตู้เย็นไม่ใช่ตู้แช่แข็งนะครับตู้เย็นให้เปียกๆแฉะอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวขึ้นรานะครับไม่ต้องใส่ยากันราอะไรเลยผมทำเก็บไว้3 4อาทิตย์นะครับประมาณเนี้ยเม็ดมันก็จะบวมนุ่มขึ้นนะครับแล้วยังมีขั้นหนึ่งที่ท่านจะต้องเอาออกก็คือตอนที่กระเทาะเอาเปลือกแข็งออกเนี่ยมันจะมีเปลือกสีน้ำตาลซึ่งมันจะดูบางๆแต่ถ้าไม่เอาออกเนี่ยเม็ดจะงอกช้าเพราะฉะนั้นให้เอาโอ้โหอันนี้ขั้นตอนนี้ยากมากนะต้องเอาผมใช้ตัวเนี้ยถ้าท่านมีเข็มหรือมีอะไรใครมีเล็บนะค่อยๆลอกออกนะครับลอกออกแล้วคราวนี้เม็ดที่ได้ข้างในจะสีขาวแล้วก็เริ่มมีตุ่มรากงอกมานิดนึงนะครับอย่าให้รากงอกออกมามากถ้ารากงอกออกมามากนี่ก็ไม่ต้องไปแกะมันนะเอาไปปลูกเลยแต่ว่าถ้ามันยังไม่งอกเนี่ยเราก็ลอกเอาเปลือกสีน้ำตาลนั้นออกนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะยังไม่งอกออกมามากแล้วเวลาเอาเปลือกสีน้ำตาลครั้งที่สองออกเนี่ยพยายามทำเบาๆนะครับเพราะบางทีนี่ไอ้มันจะเป็นสองไอ้เขาเรียกเหมือนกับไปเลี้ยงมันอะไอ้ตุ่มเนี่ยมันจะแตกออกจากกันเลยนะครับเพราะพยายามค่อยๆทำเบาๆนะครับพอลอกออกมาแล้วเห็นตุ่มรากแล้วเม็ดมันไม่ฟีดไม่เน่าอะไรนะเนี่ยผมก็เอามาใส่เนี่ยนะครับมาใส่เนี่ยฝังลงไปนิดนึงลึกสักประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับฝังลงไปนะครับผมใส่ในถาดเพราะที่มันแยกเป็นหลุมเดี่ยวๆเนี่ยมันง่ายอย่างนึงเวลารากมันเต็มผมก็ย้ายไปทีละอันทีละต้นทีละต้นนะครับอันนี้เป็นข้อดีของการใส่กระบะที่มันแยกหลุมแล้วถ้าเทียบกับกระบะรวมหรือถ้าใครจะไปใส่กระถางใหญ่ๆแล้วเอามาใส่รวมกันตรงนั้นน่ะถ้ารากพันกันน่ะมันจะออกยากนะครับอันนี้ก็เป็นเชอร์รี่นะครับก็เนี่ยตอนนี้งอกมาแล้ว3นะ4นะที่มองเห็นเนี่ยเห็นไหมครับท่านอาจจะไม่เห็นนะเห็นไหมนี่เนี่ยผมทำได้10กว่าต้นนะโอเคเห็นไหมครับน่าเห็นไหมเขียวก็ไอตอนหลังจากที่เราเอามาปลูกในกระบะนี้ผมก็ปิดฝาครอบนะครับแล้วเราก็เอาสเปรย์น้ำฉีดนะครับเพื่อการลานิดนึงในขั้นตอนนี้ผมก็ใช้บอนไซครอบ1นะครับฉีดเข้าไปนะครับทำให้เม็ดเขากันลานะครับหรือถ้าใครไม่มีก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับถ้าวัสดุปลูกของท่านสะอาดแล้วเราก็ปิดครอบอย่างเงี้ยแล้วก็รักษาความชื้นอย่าให้แฉะมากนะครับหลังจากที่ผมเอาเมล็ดที่มันเป็นขาวๆเนี่ยมาใส่ในกระบะนี้ได้ประมาณโอ้ยลงวันที่ไหมเนาะเนี่ยไม่ลงวันที่แย่เลย ผมคิดว่าประมาณ10วันนะก็งอกได้อย่างนี้นะครับเราก็ปล่อยให้ใบเลี้ยงเขาโตไปตอนนี้เขาต้องการแสงพอสมควรแล้วนะครับก็ให้โดนแสงนะครับอันนี้เรื่องเชอร์รี่นะครับหรือซากุระก็ได้ถ้าจะพูดนะมันเหมือนกันเลยแหละใบเม็ดอะไรสกุลนามสกุลคล้ายกันอันนี้ถัดจากนี้มานี่ผมจะทำในกระบะเดียวกันเลยนะครับอันนี้คือแบล็กพายนะครับสนดำสนดำนี่ผมแช่อันนี้เขียนเดทไว้ที่13เดือน6ปี
ี61นะครับอันนี้มันเดือน8เนาะผมแช่ในนี้น่าจะประมาณเดือนครึ่งไหมเนาะแล้วก็เอาออกมาในข้างนอกนี่อีกประมาณสัปดาห์เศษๆนะครับตอนนี้เนี่ยโอ้ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับเห็นต้นเห็นอะไรนี่นะคืออันเนี้ยครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมทดลองใช้เห็นไหมครับสเปกนามอสสเปกนามอสสเปกนามอสเอามาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วผมก็พรมน้ำอย่าให้แฉะนะครับไม่ถึงกับต้องแช่ถ้าแช่ต้องบีบให้หมาดเลยนะครับอันนี้เราผมก็แช่เย็นอย่างนี้ไม่ได้ใช้พีทมอสไม่ได้ใช้เพอร์ไลท์นะครับลองใช้สเปกนามอสก็ได้ผลดีนะครับสเปกนามอสก็ถือว่าสะอาดไม่ได้มีลาไม่มีอะไรเอามาไว้ข้างนอกก็ไม่มีลานะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าอันนี้เนี่ยผมเอาทิ้งไว้ข้างนอกนานเกินไปหน่อยนะครับนานนี่มันมีข้อเสียยังไงคือรากมันยาวเวลาละย้ายตอนที่รากยาวเนี่ยจะทำให้มันเสี่ยงกับการที่รากหักหรือว่าคือมันย้ายยากเหมือนกันเถอะนะโอกาสฟื้นตัวก็ยากเพราะฉะนั้นดีที่สุดนะตอนเราออกมาจากตู้เย็นเนี่ยให้เฝ้าสังเกตนะครับคือไอ้ผมบอกไม่ได้ว่ามันจะใช้เวลากี่วันเพราะว่าเม็ดเก่าใหม่นี่ไม่เหมือนกันอันนี้น่าจะวัน5-6วันก็น่าจะเป็นตุ่มแล้วตอนที่มันเป็นตุ่มรากออกมานิดนึงยังไม่มีใบเนี่ยให้รีบย้ายตอนนั้นนะง่ายที่สุดรากไม่มีโอกาสที่จะหักอันนี้รากหักจะหักง่ายนะเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะรอดขนาดไหนแต่ว่าก็จะพยายามทำให้นุ่มนวลที่สุดอย่าให้รากหักนะเนี่ยผมมีอุปกรณ์พิเศษนะครับเอาท่อซิลิโคนยางเล็กๆเนี่ยมาติดตรงปลายนี่บีบจับมันจะได้ไม่ทำให้รากหักนะครับแล้วพยายามตอนนี้นะพยายามใช้วัสดุปลูกที่มันมีขนาดเล็กนะครับบางคนจะใช้อคาดามะขนาดเล็กหรือไอ้ไฟนะไอ้ที่เบอร์เขาหนาเบอร์เอฟหรือจะไอ้ propagation mix ที่ทางเราขายก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะใช้กระบะนี้แหละเพราะว่ามันมีเหลือเฟือแล้วนะก็ขี้เกียจไปเตรียมจะลองเอานี้แต่ข้อสำคัญของอันนี้นะมันเป็นไอ้พวกพีทมอสหรือขุยมะพร้าวนี่มันอุ้มน้ำมากกว่านะครับผมก็จะไม่ลดน้ำเหมือนกับที่ใช้พวกอะคานามะหรือ propagation mix นะเพราะพวกนั้นระบายน้ำดีกว่าแต่อันนี้ผมต้องควบคุมความชื้นให้ดีนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็คงจะคุมด้วยเอาพลาสติกมาคุมนะมีฝาคุมก็เป็นการทำให้เขาเพราะว่าตอนนี้เขาจะลำบากหน่อยเพราะว่าออกมาตอนที่มันโตแล้วเนี่ยมันจะลำบากนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าผมจะทำยังไงตอนนี้เตรียมสเปรย์น้ำในมือไว้เลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ให้เขาแห้งนะครับแล้วสุดท้ายเดี๋ยวลงกันลานิดนึงนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมลากยาวนี้เลยลากยาวนี้เนี่ยไม่ดีแล้วนะครับเพราะว่ามีโอกาสลากหักผมก็จะเอาใส่อย่างนี้นะอุ้ยไม่ได้พ่อคุณแม่คุณลากมันยาวเกินไปทำไงจะงอต้องงอหน่อยนะงอไม่รู้หักหรือเปล่านะทำไงได้เรารอช้าเกินไปนะครับเนี่ยก็เป็นผลไม่ดีอย่างนึงเดี๋ยวลองดูนะครับถ้ามันมีเม็ดไหนที่ผมที่มันโตช้าแล้วเป็นตุ่มเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆว่าเนี่ยควรจะออกมาตอนนั้นนะครับไม่เป็นไรเรามีหลายเม็ดให้เลือกนะการทำ seed germination เนี่ยมันไม่ 100% นะครับจะมีได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเราทำเยอะไว้นะครับสนดำนี่ค่อนข้างยากนะครับยากมากๆเลยเวลาย้ายแต่ละทีเนี่ยต้องมีตายมีเสียหายนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนี่มีบางท่านที่ถามผมเหมือนกันนะครับผมก็บอกอุ้ยถ้าเป็นไปได้นะออกมาตอนมันเป็นตุ่มเล็กๆมีรากเล็กๆเนี้ยจะย้ายง่ายนะอย่าให้มันยาวอันนี้ก็สั้นลงมาหน่อยนะครับสั้นลงมาหน่อยเนี่ยสนดำ Japanese Black Pine
นะครับผมก็จะใส่อย่างเงี้ยพยายามอย่าให้รากหักนะครับห้ามให้รากหักรากหักรากแห้งเนี้ยไม่ดีอันนี้นะครับต้นต่อไปโอ้ยมีเยอะเลยนะครับเนี่ยทำไงดีมีสมุดมันก็จะเป็นถั่วงอกนี้นะครับถ้ามันติดกับไอ้สแป็กน้ำมอสก็ไม่เป็นไรอย่าไปเอามันออกนะครับเดี๋ยวมันขาดก็ทำเรื่อยๆต่อไปนี้นะครับไปให้รากเขาได้รับน้ำเหมือนถั่วงอกนะครับเหมือนถั่วงอกตอนนี้ต้นต่อมาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยต้นต่อมาก็ทำนี้ก็ดีนะครับทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะครับบางทีอธิบายก็อาจจะนึกภาพกันไม่ออกลองไปทำที่บ้านนะครับไม่ยากปลูกสวนดำเนี่ยเราลองเลี้ยงตั้งแต่เล็กนี่แหละอยากเลี้ยงให้โคนใหญ่ก็ใช้เวลานานหน่อยแต่ไม่เป็นไรนี่เราไม่รีบใช่ไหมอยากได้ต้นใหญ่ก็ไปซื้อแต่ว่าอันนี้เราว่างก็ทำเล่นๆนะเม็ดสนดำแพ็คนึงนี่ผมก็ซื้อกับคุณลูกค้าผมนี่แหละท่านนึงนะท่านก็เอามาขายผัดแผ่นดินลูกค้าก็งอกดีนะครับหรือใครไปญี่ปุ่นเห็นโคนสนดำตามต้นมีเม็ดมีอะไรก็เก็บมาปลูกก็ขึ้นนะครับสนดำนี่มันเพาะง่ายนะผมว่าเลี้ยงก็พอประมาณได้อยู่เมืองไทยไม่ถึงกับลำบากเมเปิ้ลมันยากกว่านะครับมีคำถามอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูดีแคนเดิลสนดำกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเอาเม็ดที่มันสวยๆมาให้ดูบางเม็ดก็ขึ้นรามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับอย่าไปโทษคนขายมันก็มีบ้างอันนี้เนี่ยถ้าได้ขนาดเนี้ยพอดีนะหรือสั้นกว่านี้ก็ยังดีนะครับเมื่อกี้มันยาวไปผมจะพยายามไม่จับนะเพราะว่ามือเรานี่บางทีกะน้ำหนักไม่ถูกเนี่ยได้อย่างเงี้ยสบายเลยนี่เขาจะหยิบฝังไปผมวางนิดนึงหรือว่าถ้าฝังก็อย่าไปฝังนั่นอย่าเมื่อยมากเดี๋ยวเน่านะครับต้องให้ส่วนที่เป็นใบเนี่ยโผล่ขึ้นมาหน่อยนะครับทวนอีกนิดนึงวัสดุปลูกตรงนี้นะถ้าจะใช้ดินก็ขอให้เป็นดินเม็ดเล็กๆหินเล็กๆนะครับเพจเราก็มีขายเป็นอะไรล่ะโฆษณาเรื่อยเลยไอ้ propagation mix นะถ้าท่านไม่มีท่านอยากจะใช้ของที่มีอยู่หรือใช้ตัวพีทมอสก็ได้นะครับแต่สแฟกน้ำมอสอย่าเอาไปปลูกนะสแฟกน้ำมอสไม่เหมาะการปลูกสแฟกน้ำมอสเนี่ยผมเอามาทำอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้จะหาเม็ดเล็กๆคราวนี้พอเขาได้เวลาแล้วต้องรีบเอาออกนะครับอย่าชักช้าอย่าปล่อยให้รากยาวมากปล่อยให้รากยาวอยู่ในถุงเนี่ยไม่ดีละนะครับเขาเริ่มหาอาหารไม่ได้แล้วตอนนี้เขาต้องการแสงเขาต้องการอาหารจากดินจริงๆนะครับตอนที่ไอ้ที่งอกเนี่ยเขาไม่ได้ได้อาหารอะไรจากสแฟกน้ำมอสที่ผมใส่นะเขาได้จากใบเลี้ยงนะครับไอ้จากเม็ดเขานั่นแหละนะครับที่เขาสะสมตั้งแต่เขาเป็นเมล็ดอยู่นะครับโอเคได้กี่ต้นแล้วได้10แล้วนะได้10แล้วคราวนี้การงอกเนี่ยมันบางเม็ดมันก็อาจจะงอกตามมาภายหลังก็อย่าเพิ่งทิ้งนะครับอย่าเพิ่งทิ้งเอาเก็บดูไว้ดูก่อนนะครับอีกระยะใหญ่แล้วค่อยมาดูทีนึงนะครับสแปกน้ำมอสเนี่ยมันลักษณะเหมือนรากของสวนดำแล้วมันก็อาจจะดูยากไม่ค่อยมองนะครับแต่ผมว่าก็ยังหาง่ายกว่าที่เป็นพีทมอสเพราะมันไอ้นั่นมันสีดำเลยอันนี้เป็นเม็ดที่ยังไม่งอกนะครับนี่เม็ดที่ยังไม่งอกไอ้นี้ไม่ต้องเอาไปลงดินนะไม่ต้องลงดินขอให้มีตุ่มรากขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้เม็ดลักษณะอย่างนั้นเอาไปลงดินก็เปลืองที่มันอาจจะเป็นเม็ดที่มันฝ่อแล้วก็
ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็ได้นะครับเนี่ยให้ชัวร์ก็คือเอาให้เห็นรากนะครับวันนี้เราปลูกสนดำนะครับใครที่เพิ่งมาโอเคอ่ะอันนี้ผมก็จะพอแค่นี้นะครับอันนี้รายการจะไม่ยาวนะเนี่ยมันเหมือนมันเสร็จไป2หัวข้อแล้วนะครับถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูไอ้สนดำต่อบัตซีเลคชั่นนะครับขั้นตอนนี้นะผมก็จะเอายานี่กันลานะครับตัวนี้คืออะไรบอนไซครอบหนึ่งจะฉีดตั้งแต่เป็นเบบีเลยไม่เป็นไรนะครับกลัวเผื่อรากเขาหักเนี่ยมันจะได้ไม่ช้ำไม่เป็นไรนะครับใส่ยาไว้โอเคนะครับแล้วสุดท้ายผมจะเขียนเลเบลนิดนึงนะอะไรมาเขียนเลเบลเราก็จะเขียนเลเบลว่าแบล็กไพร์นะครับ Japanese Black Pie อันนี้วันที่19 August 2018 นะครับหลายคนสงสัยว่าผมทำรายการอยู่ที่ไหนนะครับประเทศอะไรเพราะว่าประตูผมมันก็พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับ ก็อยู่ที่นี่ครับอยู่เมืองไทยมหาสารคามนะครับโอเคนี่ก็คุมอย่างนี้นะครับแล้วให้โดนแสงแดดอ่อนๆนะครับแล้วก็คอยดูช่องสมันมาดูแล้วถ้าหากมันแห้งผิวหน้ามันแห้งก็พ่นนะครับพ่นน้ำนะครับอย่าให้แฉะมากนะเนี่ยผมใส่กระถางซ้อนอย่างเงี้ยนะข้างล่างนี่แห้งๆนะข้างล่างไม่มีน้ำขังห้ามมีน้ำขังห้ามไม่แฉะมากนะครับก็เดี๋ยวอีก 3-4 วันนะครับถ้าต้นไหนเขาแข็งแรงเขาก็จะผลิใบขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะครับสนดำโอเคนะครับท็อปิกสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูต้นนี้กันนะขออนุญาตยกกล้องขึ้นมาโอ้ทำไงจะมองเห็นเดี๋ยวเอาแบ็คกราวด์ตัวนี้คือสนดำนะครับที่ผมทำดีแคนเดิลมันสว่างนะก็การทำดีแคนเดิลคืออะไรคือการตัดยอดของเขานะครับตัดยอดของปีเก่ากับปีใหม่ออกตัดนี่คือตัดของปีใหม่ออกนะครับทำให้ยอดของทำให้ส่วนของปีที่แล้วเนี่ยยังค้างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่ออะไรเพื่อทำให้เขาแตกตาขึ้นมาเราจะได้รายละเอียดของกิ่งตั้งเยอะนะครับมันเหมือนกับต้นไม้ทุกชนิดแหละนะครับถ้าเขากำลังเติบโตเก่งๆเนี่ยถ้าท่านไปตัดยอดเขาปุ๊บเขาจะออกมาละเกะละกะนะครับเราก็จะต้องเลือกคัดเอา2ยอดที่เราอยากจะให้เป็นเพราะว่าธรรมชาติต้นไม้มันในจุดเดียวเนี่ยมันจะแยกออกเป็น2นะ3นี้ยังไม่สวยเท่าไหร่เลยเพราะตอนนี้เราทำผิดธรรมชาตินะครับเขาก็จะต้องออกมาเยอะหน่อยมันจะเห็นไหมเนี่ยดูตานี้นะครับอันนี้เดี๋ยวโน้มเอาลงปึ๊บนี่ตานี้เห็นไหมครับชัดไหมเนาะออกมากี่ยอดนี่ครับ1 2 3 4 5 5แหมเยอะไปนะเยอะไปเราคัดเหลือแค่2นะครับอันนี้จุดที่เราดีแคนเดิลนี่มีทั่วต้นเลยนะครับจังหวะเวลาที่เราจะมาทำบัตเซเลคชันเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางทีมันไม่พร้อมกันนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนที่ผมทำเนี่ยผมทำลักษณะที่ทำพร้อมกันก็คือ strong area กับ weak area เนี่ยเราทำไม่เหมือนกันนะครับ strong area เนี่ยผมเหลือ stub ไว้หรือเหลือตอมันไว้เยอะกว่านะครับตออาจจะ5เซน7เซนอย่างเงี้ยโอ้โทษ5 มิล 7 มิลนะครับก็เขาก็จะออกตานี่มาช้ากว่านะครับเราเปิดโอกาสให้ weak area หรือไอ้ส่วนที่เราตัดให้มันชิดกับฐานหรือปีที่แล้วนี่มาก
มากกว่าตัดแบบไม่เหลือตอนไอ้นี่ตามันจะออกมาก่อนนะครับแล้วหากรรไกรเล็กๆอย่างนี้นะครับต้องปากเล็กๆแบบนี้นะเล็กกว่านี้ได้ยิ่งดีนะครับเพื่อจะเลือกตาเลือกตาเหลือแค่2ให้เลือกอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเอาตาที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับบางครั้งเขาเริ่มแตกตาออกมายังเล็กไปท่านไม่สะดวกจะตัดหรือคิดว่ามันตัดยากก็ขอให้รอนะครับก็รอไว้หน่อยเนาะอันนี้บางจุดเขาก็ยังไม่งอกนะครับที่ผมดูเนี่ยยังไม่งอกบางจุดที่งอกแล้วก็มีแต่วันนี้ผมจะลองทำอันนี้ให้ดูในจุดที่มันงอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเลือกว่าจะเอาตาไหนนะบางทีเราเอาไอ้อย่างเงี้ยเด็ดหัวมันออกมาเลยเด็ดตาออกมาเลยก็ได้นะอาจจะแล้วแต่ความสะดวกนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูผมก็จะเลือกฝั่งตรงข้ามที่แข็งแรงนะครับไว้แล้วก็ไม่เอาที่อยู่ด้านล่างไม่เอาที่อยู่ด้านบนนะผมจะเลือกด้านไม่ต้องเสียดายนะครับไม่ต้องเสียดายนี่เด็ดหัวมันออกมาเด็ดหัวมันออกมาอย่างนี้มันหัวสิวไหมนะครับนี่เด็ดอย่างนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อไม่ต้องไปรอถ้าเราจะไม่เอาเขาแล้วเนี่ยเอาออกไปเลยนะครับให้เปิดโอกาสให้ไอตาที่มันเราจะเอาเนี่ยมันได้รับพลังงานแล้วก็ได้ใช้นี่ไปนี่นะครับแค่นี้เองนะถ้าใครมีบอนไซคอปก็พ่นสักหน่อยนะนี่แค่นี้เองนะครับเป็นบัตเซเลคชั่นนะครับหลายคนก็กำลังทำนะที่ทำดีแคนเดิลไปแล้วรอบางทีบอก2อาทิตย์3อาทิตย์หรือ1อาทิตย์บางคนผ่านไป7วันของผมยังไม่ออกของพี่ยังไม่ออกก็มันแล้วแต่ต้นนะครับบางต้นมันก็อาจจะแข็งแรงอะไรไม่เหมือนกันนะครับแต่วิธีการทำดีแคนเดิลเนี่ยผมอยากจะย้ำว่าควรจะทำกับต้นไม้ที่แข็งแรงนะครับคือท่านไปตัดมันเนี่ยมันต้องมีพลังใช่ไหมมันถึงจะออกดันให้ยอดออกมาได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านทำกับต้นที่โซมเนี่ยตัดไปเนี่ยเพ้อๆกิ่งนั้นทิ้งกิ่งตายเลยนะครับก็ลองประเมินนะครับถ้าต้นไม้ที่แข็งแรงเนี่ยใบมันจะแข็งมันจะฟูมันจะแทงยอดออกมานะมันจะเห็นแกปช่องว่างของใบปีใหม่ปีเก่าอะไรเงี้ยนะหลายอย่างที่ทำให้ท่านเห็นว่าต้นไม้ของท่านโตคือยอดแหละที่สำคัญน่ะยอดมันจะต้องแทงต้องเขียวนะครับถ้ายอดนิ่งๆผ่านฤดูร้อนมายอดยังนิ่งอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องดีแคนเดิลข้ามไปปีหลังค่อยมาว่ากันใหม่นะครับครับสวัสดีครับคุณกระบี่อยู่ที่ใจสวัสดีครับคุณฟูคุณกระบี่อยู่ที่ใจผมเข้าใจว่าผมซื้อมาจากท่านนะเม็ดสนดำก็งอกดีนะครับเม็ดที่มีคุณภาพก็ดีนะครับก็มีคำถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีก็อาจจะคงต้องปิดรายการนะครับให้ดูสนดำต้นนี้ไปก่อนนะครับสนดำก็อย่าลืมนะครับหน้าฝนยังไม่หมดต้องพ่นกันลาบ้างนะครับสนดำที่อยู่แต่ในร่มอยู่ในที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทนะครับสักพักแป๊บหนึ่งอ่ะท่านเห็นจุดเหลืองๆอยู่ตามใบเข็มใบของเขานั่นแหละคือลานะครับแล้วลาเนี้ยจะทำให้ใบเขาร่วงก่อนวัยพอใบร่วงมากๆใบนี้เป็นครัวนะครับคอยปรุงอาหารคอยสังเคราะห์แสงถ้าใบร่วงใบเหลือน้อยต้นไม้ก็จะโทรมก็จะตายได้แต่รักษาได้นะครับท่านใช้บอนไซคอปพวกนี้นะครับครอบ2นี่มันสีเขียวหรือบอนไซครอบ1นะเป็นแบบสเปรย์แล้วก็เข้มข้นนะใช้พ่นสลับกันสลับหมายความว่า2-3 เดือนมาสลับทีนะครับอย่างเงี้ยนะคือเห็นได้ชัดเลยตอนที่ไม่ใช้เนี่ยแป๊บๆลาจะมาโดยเฉพาะหน้าฝนแต่ถ้าท่านขยันพ่นป้องกันนะพ่นทุกเดือนเนี่ยมันจะทนลาได้นะครับลาจะไม่ค่อยมานะครับอันนี้ก็ใช้แล้วเห็นผลจึงบอกต่อนะครับโอเคนะครับถ้าไม่มีคำถามอะไรก็ต้องสวัสดีทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เป็นวันทำงานนะครับตลาดหุ้นเปิดนะครับพรุ่งนี้
ไอก็มีอะไรให้ตื่นเต้นนะครับใครที่เล่นหุ้นอยู่มันสวิงหน่อยนะช่วงนี้ทำใจหน่อยนะครับต้องเก็บตัวที่เราคิดว่ามันดีนะครับก็คงปิดรายการเพียงเท่านี้นะครับ